นัตจิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกร,รมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบา้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับชื่ออีเผือกเนี่ยไม่ใช่ชื่อวัวชื่อควายที่ไหนแต่เป็นชื่อคนครับชื่อเด็กผู้หญิงท้องนาคนหนึ่งที่แม่ตั้งชื่อว่าเผือก ก็เพราะเกิดมาตัวขาวผมออกเป็นสีแดงเหมือนอิดผิดพี่ผิดน้องพ่อนั่แม่รักเผือกหาว่าแม่นี่มีชู้แน่นอนเผือกก็เลยเกิดมาถึงได้ไม่เหมือนพี่สาวกับพี่ชายที่ผิวคล้ำแม่ก็บอกว่าวันวันทำนาว่างจากนาก็ออกไปรับจ้างก็ไปกับพ่อแล้วแม่จะไปมีชู้ตอนไหนจะอยู่บ้านก็ช่วงลูกยังกินนม กว่าจะมีเผือกนี่พี่ชายของเผือกก็อายุได้เจ็ดขวบแล้วแม่ก็ทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับพ่อตลอดจะหาว่ามีชู้ได้ยังไงแต่พ่อก็ยังคิดอยู่แบบนั้นน่ะแม่ก็เลยรำคาญแยกม้งนอนกับพ่อบางครั้งพ่อก็มาง้อแม่ตั้งแต่จำความได้นี่เผือกไม่เคยได้กินข้าวร่วมวงกับพ่อเลยเผือกต้องกินในครัว หรือว่าแม่ตักข้าวราดแกงให้ไปกินใต้ถุนก็บ่อยครั้งถ้ากินร่วมวงกับพ่อกับพี่นี่พ่อจะหาเรื่องด่าว่าเผือกถ้าเผือกเผลอมองนิดหน่อยพ่อก็จะตบหัวทิหมหัวตำข้าวปลาไม่ต้องกินกันย่าก็เคยมาด่าพ่อบอกว่ามึงจะบ้าและไอทิศอีเผือกมันเกิดมาขาวผิวพันณ์ดีมันเป็นเด็กมีบุญมึงจะเกลียดมันทำไมมีลูกสาวสวยมึงไม่ชอบเหรอ พ่อก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นลูกฉันอีเงาะกับไอ้เปียนั่นแหละลูกฉันอ่าแต่อีเผือกแต่มันลูกชู้ย่าก็บอกถ้ามึงเกลียดมันมึงก็ให้ไปอยู่กับกูกับอามันเรื่องอะไรอะแม่ฉันจะเอามันไว้ใช้งานถ้าให้แม่ไปเวลามีใครมาขอแม่ก็ได้เงินค่าสินสอดสบายไปย่าก็บอกว่ากูยกให้มันไว้เป็นทุนตั้งตัวกูจะไม่เอาสักบาทหรอก มึงอย่าดูถูกน้ำใจแม่มึงเกินไปอย่าโมโหใหญ่แล้วก็กลับไปพ่อไปตลาดที่ไรก็จะซื้อขนมมาเขาจะเรียกแต่พี่สาวกับพี่ชายมากินแม่ก็จะว่าพ่อว่าอีเผือกมันมองตาปริบปริบทำไมไม่แบ่งให้มันมั่งอ่ะพ่อก็บอกกูไม่ให้แดกอะ่ะอย่ามามองนึกกูปาหัวแตกเผือกก็ต้องเดินหนีไปนั่งร้องไห้ที่อื่นแต่พี่สาวกับพี่ชายก็ยังมีความรักให้กับเผือก แอบเอาขนมมาแบ่งให้กินคอยปลอบใจไม่ให้ร้องพวกพี่ๆได้เรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้แต่เผือกไม่ได้เรียนพ่อไม่ให้เรียนแม่ก็ไม่ค่อยกล้าขัดใจพ่อเพราะว่าช่วงนี้แม่ป่วยบ่อยทำนาทำงานรับจ้างไม่ค่อยไหวส่วนพี่สาวกับพี่ชายก็ต้องไปช่วยพ่อเผือกอยู่กับแม่ก็หัดหุงข้าวทำกับข้าวแม่อยู่ได้ไม่นานก็ตาย เผือกเสียใจมากเพราะว่าเผือกใกล้ชิดกับแม่มากตั้งแต่แม่ตายทุกเย็นพ่อจะกินเหล้าที่ร้านค้าทุกเย็นวันนั้นเย็นมากแล้วเงาะผู้เป็นพี่สาวก็เป็นห่วงพ่อแต่ว่ายังช่วยพี่ชายมัดปอยังไม่เสร็จปอตากจนแห้งแล้วจะขายในวันต่อไปก็เลยให้เผือกไปเรียกพ่อมากินข้าวเผือกก็บอกว่าให้หนูไปเรียกเดี๋ยวพ่อก็โกรธอีกลอก เงาะก็บอกว่าก็เองไปเรียกเขาแค่นั้นนะ่ะคงจะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวขายปอได้นะพี่จะซื้อชุดใหม่ให้เที่ยวนี้ตัดได้เยอะกว่าจะเกี่ยวข้าวได้จะได้ซื้อของกินของใช้เผือกก็จำใจเดินไปตามพ่อก็เห็นพ่อนั่งอยู่กับเพื่อนบ้านสามสี่คนก็เรียกบอกพ่อกลับบ้านกินข้าวเถอะพ่อหันมาเจอเผือกที่ยืนตาแป๋วอยู่ใครใครพ่อมึงอ่ะ อย่ามาเสือกเรียกกูว่าพ่อนะถ้าได้ยินว่าเรียกกูว่าพ่อกูจะกระทืบให้ตายเรียกใหม่เผือกก็ยืนงงเออไอเถืองพี่เงาะเรียกกินข้าวเพื่อนเพื่อน,อนก็ห,หัวเราะกันครืนพ่อโมโหลุกขึ้นจะมาตีเผือกเพื่อนเพื่อน,อนก็ดึงห้ามไว้มึงอย่าไปตไปีมันเอาว้ก็มึงไม่ให้มันเรียกพ่อมันก็ไม่เรียกแล้วไงเจ้าของร้านเขาก็บอกว่ามึงนี่ก็แปลกไงเถือง ลูกมึงน่ารักน่าชังจะตายมึงจะไปเกลียดมันทำไมสงสารมันนะยกให้ข้าก็ได้อามะมันลูกชัวจะให้รักมันลงได้ไงเจ้าของร้านก็บอกว่าใครว่าจะเป็นชู้กับเมียเองคนเคยเห็นหน้าสนิทสนมกันดังนั้นมึงมันเป็นบ้าตั้งแต่เมียตายนี่ก็เมาทุกเย็นอืมฉันก็กินให้มันหลับกินให้หายกลุ่มหายคิดถึงเมียก็เท่านั้นแหละ เผือกหันหลังจะเดินกลับเจ้าของร้านก็บอกอีกเผือกมานี่สิมาเอาขนมไปกินไปหยิบไปสองสามหอ่ออะตอนนั้นขนมห่อละบาทเผือกก็ยกมือไหว้แล้วก็หยิบขนมไปสามหอ่อเจ้าของร้านก็เทขวดใส่น้ำแข็งให้อีกถุงหนึ่งเผือกไม่กินก่อนที่จะมาให้พี่สาวกับพี่ชายดูดน้ำขวดก่อน เปียบอกชื่นใจหลือเกินเหนื่อยๆแบบนี้ได้กินอะไรเย็นๆซาๆมันก็ดีนะเงาะก็บอกชื่นใจเพื่อก็บอกพ่อค้าเขาให้แล้วก็ยื่นขนมให้พี่คนละหอ่อเงาะก็บอกว่าเอ็งเก็บไว้กินเถอะเอ็งนี่มันน่ารักนะใครเห็นก็เอ็นดูเพื่อก็บอกว่าแล้วทําไมพ่อไม่รักหนูและพี่เงาะก็ถอนใจเออเอเอเอ,เอ็งไปอาบน้ํานอนอย่าถามอะไรเลย ต่อมาเงาะก็มีคนมาขอก็แต่งงานกันแบบง่ายๆตอนนั้นเผือกเริ่มเป็นสาวก็รู้สึกว่าเวที่เงาะพี่สาวแยกเรือนไปเผือกต้องช่วยพ่อทำนาแทนเงาะก็โดนพ่อด่าว่าทุกวันเปียก็ต้องคอยห้ามกินข้าวเที่ยงที่เถียงนาก็ต้องแยกปินโตเผือกมากินกับเปียส่วนพ่อกินคนเดียวต่อมามีพ่อไม่เมียตายอายุรุ่นพ่อแต่ฐานะดี มาชอบเผือกก็มาขอพ่อพ่อก็เรียกสินสอดแพงเขาก็สู้พ่อก็ยกให้เผือกนะั้นไม่ได้ชอบหรอกนั่งร้องไห้เปียก็ต่อว่าพ่อบอกว่าน้องนะอายุยังน้อยพ่อจะบังคับให้แต่งกับคนรุ่นพ่อทําไมพ่อก็บอกว่าจะเก็บมันไว้ทําแม่เหรอมีคนรวยมาขอกบ,บุญนักหนาแล้วกูก็ให้มันไปมันไปสบายนะเว้ยแล้วพวกเราก็จะสบายด้วยมึงเตรียมจัดงานเถอไอ้เปีย ติดต่อเครื่องไฟเครื่องเสียงด้วยกูจะไปบอกชาวบ้านเองเดี๋ยวจะให้อามันจัดการเรื่องชุดให้เมื่อเผือกได้แต่งงานเข้ามาอยู่บ้านฝ่ายชายที่เรียกป๋าจิตเผือกก็ต้องกลัมกลืนผืนทนยอมเป็นเมียป๋าจิตป๋าจิตก็หลงไหลเผือกมากที่บ้านป๋าจิตมีลูกสาวสองคนอายุมากกว่าเผือกอยู่ในบ้านด้วยแล้วก็ยังมีแม่ของป๋าจิตที่แก่มากแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่ด้วย ทุกคนไม่ชอบเผือกป๋าจิตนี่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็ต้องไปคุมงานกว่าจะกลับก็เย็นลูกสาวป๋าจิตคนโตก็ชิงชังแม่เลี้ยงวัยรุ่นลูกคนเล็กรวมทั้งแม่ป๋าจิตก็พากันรังแกเผือกแม่ป๋าจิตนี่ด่าต่างๆนานา,นาใช้ทำงานบ้านสารพัดบอกว่าถ้าฟ้องป๋าจิตที่จะตอบให้คว่ำเนี่ยเผือกที่หัวอ่อนไม่ค่อยทันคนก็ต้องทนทุกข์ทรมาน เวลาป๋าจิตอยู่ทุกคนก็แกล้งทำเป็นเอ็นดูอ่าเอ็นดูเผือกดีสารพัดป๋าจิตก็มีความสุขแต่ว่าเผือกก็นอนร้องไห้ป๋าจิตก็แปลกใจก็เลยถามว่าร้องไห้ทําไมมีอะไรก็บอกกันได้นะป๋าจิตพยายามปลอบและถามเผือกก็เลยเปิดปากบอกทุกอย่างว่าบางวันก็ถูกแม่ป๋าจิตเอาน้ำแกงเทราถัว่วจนแสบหน้าแสบตาเผือกอยากกลับบ้าน ปาจิตก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อเครื่งอีกใจก็คิดว่าเผือกอาจจะไม่รักตนก็เลยหาเรื่องที่จะตีตัวออกห่างแต่ก็พยายามโอเมีเด็กให้นิ่งซะเดี๋ยวอีกไม่นานจะปลูกบ้านใหม่ให้เผือกอยู่ต่างหากจะได้ไม่มีใครมารังแกเผือกได้อีกปาจิตคิดว่าวันพรุ่งนี้เก็บงานเสร็จวันต่อไปจะแอบกลับมาดูว่าทุกคนร้ายกับเผือกจริงหรือเปล่าวันต่อมาปาจิตก็ออกจากบ้านแต่เช้าไปส่งคนงานอ่า เสร็จแล้ววันนี้ก็จะไม่ยุ่งอะไรมีหัวหน้างานคอยคุมอยู่แล้วขนคนงานเสร็จป๋าจิตก็มีเวลาย้อนมาบ้านเร็วกว่าทุกวันป๋าจิตจอดรถห่างจากบ้านแล้วแอบมายืนอยู่ข้างบ้านไม่ให้ใครเห็นเสียงแม่ก็ด่าเผือกมึงมาดูนี่สิไอ้จองหิ่งพระนะี่มีตาฝุนมึงมาดูสิมามาดูเลยเสียงลูกสาวคนโตก็บอกว่าเดี๋ยวให้มันกวาดถูห้องหนูก่อนยาหิ่งพระไว้ทีหลัง เสียงลูกสาวคนเล็กก็โวยวายอีเผือกอีควายเหมือนชื่อชื่อเหมือนควายด้วยยังโง่เีกรีดเสื้อกูเกือบจะไหมโคตรมึงไม่เคยรียดผ้าหรือไงควายเสื้อกูแพงนะป๋าจิตได้ยินก็โมโหมากวิ่งขึ้นบ้านมานี่มันทำอะไรกันเนี่ยฉันขอเข้ามาเป็นเมียนะไม่ได้เอามาเป็นขี้ข้าใครอย่าทำก็เผือกแบบนี้นะ หัดมีเมตตากันมั่งสิแม่ป๋าจิตก็บอกว่าเอ็งเห็นคนอื่นดีกว่าลูกกว่าแม่เหรอป๋าจิตก็บอกว่าไม่ได้เห็นใครดีกว่าใครหรอกแต่ทําแบบเนี้ยมันไม่ถูกโคกสัพเด็กมันเกินไปต่อไปต่างคนต่างอยู่นะเดี๋ยวจะปลูกบ้านอีกหลังอยู่ต่างหากเผือกไปกับป๋าเดี๋ยวไปเช่าห้องอยู่กับป๋าก่อนเผือกก็นั่งรถออกมากับป๋าจิตเผื่อก็บอกว่าอยากจะกลับไปหาพี่สาว ไปหาพี่ชายไปหาพ่อไปค้างบ้านสักคืนได้ไหมป๋าจิตก็ตามใจก่อนที่จะไปส่งบ้านก็พาเผือกกินข้าวพาเดินห้างเผือกไม่เคยไปแต่เผือกก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรป๋าจิตพยายามเอาใจให้เผือกคลายทุกข์คอยถามว่าอยากได้อะไรไหมเผือกก็สายหน้าบอกอยากกลับบ้านตลอดทางป๋าจิตก็จะพร่ำบอกว่าป๋ารักเผือกนะต่อไปเผือกจะไม่ลำบากแล้ว เือก,ก็ยิ้มให้อย่างเศร้าๆเพือกขอแวะบ้านเงาะก่อนป้าจิตก็บอกฝากฝังให้เงาะช่วยพาเผือกไปหาพ่อด้วยนะพรุ่งนี้สายๆจะมารับเผือกที่บ้านพ่อเงาะก็ดีใจที่เผือกมาตอนนี้เงาะก็ทองโตแล้วตอนนี้เอ็งสบายดีหรือเปล่าว่าเพือกทําไมหน้าตาเอ็งดูเศร้าๆจังเลยอ่ะก็สบายดีอะพี่อืม ก็คงจริงอะทองหยองเต็มตัวเชียวเอ็งจะมาค้างบ้านเหรอดะฉันจะมาค้างบ้านพี่เงาะให้พี่เขยไปซื้อขนมจีนให้ทีฉันอยากจะทําขนมจีนน้ํายาให้พ่อกินสักมือ้อพ่อชอบพี่เปียก็ชอบนะเงาะก็บอกอะเออจริงจริงเอ็งทําน้ํายากะทิอร่อยมากทําเสร็จแล้วค่อยเอาไปให้พ่อแต่ว่าพี่คงช่วยเอ็งขูดมะพร้าวไม่ไหวแล้วท้องมันคั้า เผือกก็บอกว่าฉันทำคนเดียวได้จะไม่ต้องช่วยหรอกพี่ล้างผักที่จะใช้แกล้มก็พอตกเย็นเงาะกับผัวก,ก็มาส่งเผือกที่บ้านแล้วก็กลับไปเปียก็ดีใจที่น้องสาวมาเอ็งมาซะเย็นเลยแล้วผัวเอ็งอะเผือกเขาเขามาส่งฉันที่บ้านพี่เงาะพรุ่งนี้จะมารับที่นี่จะ้ะเนี่ยฉันทำขนมจีนน้ำยามาให้ด้วย ลาช่อเนี่ยพี่เขยเขาซื้อจากตลาดไม่รู้เนื้อมันจะอร่อยเหมือนปลาในนาหรือเปล่าเปียก็บอกว่าจะเป็นปลาอะไรเองก็ทําอร่อยอยู่แล้วละเดี๋ยวพ่อก็มาช่วงนี้พ่อไม่ค่อยกินเหล้าแล้วละ่ะตั้งแต่เองแต่งงานพ่อก็ดูมีความสุขซ่อมหลังคาบ้านฝนไม่รัวแล้วเห็นบอกว่าจะไปซื้อยาเส้นเดี๋ยวคงกลับไม่นานพ่อก็เดินมาจากไกลเผือกไปรอพ่อที่บันไดพ่อเห็นก็ถามว่า มึงไปแล้วมึงมาทำไมฉันคิดถึงบ้านจะพ่อก็เลยจะมาค้างสักคืนค้างทำหาแล้วว่ามีผัวไปนอนบ้านผัวสิเออหลีกไปกูจะขึ้นบ้านเผือกก็บอกว่าพ่อเท้าเปื้อนให้ฉันล้างเท้าให้นะพ่อพ่อก็เลยยืนนิ่งเป็นครั้งแรกที่เผือกได้สัมผัสเท้าพ่อเผือกน้ำตาไหลมึงร้องไห้ทำหาแล้วว่า ฉ,ฉันดีใจที่ได้ล้างเท้าให้พอ่อได้จับเท้าพอ่อพ่อหน้าสลดลงเออล้างแค่นี้พอแล้วเมื่อพ่อนั่งเปียก็บอกว่าวันนี้มีของที่พ่อชอบด้วยนะขนมจีนน้ำยาเผือกมันทำมาให้ซื้อกินก็ไม่อร่อยเหมือนมันทำหรอกพ่อก็บอก้ายชามดีว,ว่ามั่วพูดอยู่นั่นแหละหรือกูเปลี่ยนใจไม่แดกซะเลยทั้งสามคนก็นั่งกินพร้อมกัน เป็นครั้งแรกที่เผือกนั่งกินข้าวพร้อมพ่อพ่อขอฉันนั่งด้วยนะพ่อไม่ตอบตักขนมจีนกินเปียก็บอกเผือกบอกว่าตอนเนี้ยพี่ก็มีแฟนแล้วนะพี่ก็อยากบวชแล้วแล้วก็แต่งเมียเอ็งว่าไงเผือกฉันว่าพี่ก็อายุมากแล้วก็ควรบ,บวชแล้วก็มีครอบครัวได้แล้วละเอ้ยพี่แค่ยี่สิบกว่าเองว่าพี่แก่แล้วหรอวะ ก็พี่แก่บ่าชั้นเจ็ดปีชั้นแค่สิบห้าสิบหกชั้นก็มีผัวแล้วนางสาวยังไม่ได้ใช้เลยอีกปีกว่าถึงจะได้ทําบัตรเปียก็บอกว่าเออป๋าจิตเขาดีกับเองหรือเปล่าว่าเผือกดีจะพี่เขาดีกับชั้นมากพ่อก็บอกว่ามันก็แง่และเขารวยขนาดนั้นนะลูกชู้อย่างมึงนะกูส่งไปได้ดิบได้ดีก็นับว่าบุญแล้วสุขสบายก็อย่าลืมบุญคุณกูละเผือกถึงกับสะอึก คำว่าลูกชู้เนี่ยถึงกระอิ่มแล้วก็วางช้อนเปียก็บอกว่าพ่อเลิกว่าน้องมันแบบนี้ทันทีเถอะบ้านช่องนะ้ะได้ซ่อมก็เพราะมันนะ่ะพ่อมีเงินมีทองไม่ขัดไม่สนมีคนนับหน้าถือตาก็เพราะเผือกมันน่ะพ่อใครใครบอกว่าเพราะมันเพราะกูต่างหากที่กําหนดชีวิตให้มันได้ผัวรวยกูไม่เห็นหน้ามันนะมาแฮกูแสนจะสบายใจ เห็นหน้ามันงี้ยกูนี่อารมณ์เสียพ่อก็ดำแม่ก็ดำอีหาดันขาวเป็นอยู่ก็มาได้ไงว่าหัวก็แดงอย่างแม่มมันจะเป็นลูกกูได้ไงกูอิ่มแล้ววันหลังมึงไม่ต้องทําขนมจีนไม่กูกินอีกนะเผือกก็บอกว่าหนูจะทําเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้จ้พ่อเปียกก็บอกว่าที่ร้านค้าเขาบอกว่าเผือกนะมันเป็นโรคอย่างหนึ่งนะพ่อคือมันเป็นแล้วมันจะจะขาว ตัวจะขาวผมเป็นสีน้ำตาลขนตาก็สีน้ำตาลมันก็เหมือนคนเผือกควายเผือกอะ่ะควายมันก็ยังมีควายเผือกนะพ่อมึงไม่ต้องมาพูดเข้าข้างมันน่ะคนเผือกบ้าอะไรเสร็จแล้วเผือกก็เก็บถ้วยชามปิ่นโตไปล้างไปกราบรูปแม่ในใจของเผือกนั้นรู้สึกยังไงไม่มีใครรู้เผือกมองพ่อที่นอนดูโทรทัศน์ขาวดำหัวเราะชอบใจอย่างมีความสุข ส่วนเปียรพี่ชายก็อาบน้ำแต่งตัวบอกว่าจะไปคุยกับแฟสามทุ่มจะกลับเปือกเหมือนกับอยู่คนเดียวในโลกถึงจะได้ผัวรวยก็ไม่ได้ทำให้เผือกมีความสุขเพือกไม่ได้อยากเที่ยวไม่ได้อยากมีเงินเหมือนกับเด็กสาวบางคนที่อยากจะมีเสียเลี้ยงเผือกตั้งใจทำของที่พ่อชอบกินเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะมาเยี่ยมบ้านเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่อยู่ขวางหน้าขวางตาให้พ่อไม่สบายใจอีก แล้วก็จะไม่ไปอยู่กับป๋าจิตให้ลูกป๋าจิตเกิดบาดหมางกับตัวเธออีกถึงเขาจะบอกว่าจะปลูกบ้านให้ใหม่มันก็ไม่ทำให้เผือกมีความสุขอ้อมแขนน้องคนที่เธอไม่ได้รักเนี่ยมันไม่อบอุ่นสำหรับเธออีกต่อไปเพือกลงไปข้างล่างพอก็ไม่ได้สนใจเพือกเดินไปหยิบเชือกเส้นหนึ่งที่อยู่ข้างคอกควายแล้วก็เดินเข้าสวนหลังบ้านไป เผือกไม่ขอตายบนบ้านกว่าทุกคนจะรู้ว่าเผือกตายก็ตอนเช้าเปียร์นคิดว่าน้องตื่นสายก็ติดไฟจะหุงข้าวไว้ก่อนแล้วจะไปทำปลาช่อนที่ขังไว้มาต้มยำเปียเห็นขาของเผือกอยู่ติดกับกองฟางข้างคอกวัววิ่งไปดูก็เห็นว่าเผือกผูกคอตายทุกอย่างจบแล้วสำหรับเผือก เปียแทบบ้าพ่อวิ่งลงมาดูเสียงร้องตะโกนของเปียทําให้เพื่อนบ้านวิ่งมาดูเงาะรู้เรื่องถึงจะเป็นลมป้าจิตมารับตอนสายถึงกับเข่าสุดเมื่อเจ้าหน้าที่มาสอบสวนจะเอาศพไปโรงพยาบาลพ่อไม่ยอมบอกให้เอาเผือกขึ้นบ้านจะให้เผือกนอนบนบ้านแล้วก็จะสวดศพที่บ้านป้าจิตรู้ถึงความขมขื่นที่เผือกได้รับคิดว่าเผือกคงจะไม่อยากกลับไปอยู่กับตน เงาะพี่สาวก็พร่ำรำพันว่าเผือกอาพับแท้แม้แต่ที่ตายเผือกก็ยังเลือกที่จะตายตรงข้อควายขนมจีนมื้อสุดท้ายของเผือกมันแสนอร่อยต่อไปนี้ไม่มีอีกแล้วพ่อนี่น้ำตาไหลพรากพรากอุ้มเผือกขึ้นบ้านกว่าพ่อจะสํานึกว่าคำพูดของพ่อมันอาจจะทำให้เผือกน้อยใจก็สายซะแล้วป๋าจิตจัดงานศพให้เผือกอย่างใหญ่โต ลูกสาวแล้วก็แม่ของป๋าจิตมากราบขอขมาต่อเผื่อหน้าลงทุกคนไม่อาจจะรู้ได้ว่าคนตายจะรับรู้และให้อภัยหรือเปล่าเผื่อคงไม่กลับมาบอกใครได้อีกแล้วครับตอนยังมีชีวิตอยู่ก็ขอจงทําดีพูดดีต่อกันไว้เถอะครับมาขอโทษตอนตายนี่มันไร้ประโยชน์จริงๆครับ ผมมีจดหมายอยู่ฉบับหนึ่งส่งมาจากคุณป้าจำเนียนครับคุณป้าจำเนียนบอกว่ากเคยอ่านแต่นิยายคเคยฟังละครวิทยุเรื่องแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงซึ่งเป็นเรื่องของการทำทารุณแล้วก็ยังคิดอยู่เสมอว่าเขาเขียนเรื่องขึ้นมาให้ผู้ชมผู้ฟังสนุกสนานเท่านั้นเองเรื่องจริงๆคงจะไม่มีแน่ใครที่ไหนจะใจยักใจมานทำทารุณกรรม ทำร้ายลูกเลี้ยงถึงขนาดนั้นเสร็จแล้วแกก็มาเจอเรื่องจริงๆเข้าจนได้แล้วแกก็เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังแกบอกว่าแกมาเป็นเพื่อนลูกสาวเพราะว่าลูกสาวเนี่ยคลอดบุตรบ้านที่ลูกสาวลูกเขยอ,อยู่เป็นทาวเฮาส์แล้วก็มีบ้านอยู่ติดกันเจ้าของบ้านสามีพัญญานี่อายุเราๆสาบกว่าเห็นจะได้สามีเป็นพ่อไม้ ก่อนที่จะมีพญญาใหม่แล้วก็มีตัวพ่อเนี่ยเขามีลูกสาวติดมาด้วยคนหนึ่งชื่อหนูนิดอายุแค่สิบเอสบสอขวบส่วนภรรยาใหม่นี่ชื่อสมใจไม่มีลูกสามีในะชื่อถาวรภรรยาชื่อสมใจคุณถาวรแกไม่ได้อยู่บ้านหรอกลูกสาวบอกว่าแกไปทำงานที่ซาอุเก,กือบปีแล้วที่บ้านนี้ก็มีคุณสมใจซึ่งเป็นแม่เลี้ยงอยู่กับหนูนิด อยู่ด้วยกันแค่สองคนลูกสาวของป้าจำเนียนนี่เล่าให้ป้าจำเนียนฟังบอกว่าคุณสมใจคนนี้แก่ใจร้ายเหลือเกินแกเกลียดลูกเลี้ยงจนออกหน้าออกตาแล้วชอบทารุณลูกเลี้ยงชาวบ้านนี่สงสารเด็กกันทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะช่วยได้ยังไงป้าจำเนียนก็ฟังหูไว้หูเมื่อมาอยู่ได้สองสามวันถึงได้เห็นกับตาว่าคุณสมใจนี่แก่ใจร้าย,จร,ายจริงๆ เอาเป็นว่าตั้งแต่ลืมตาตื่นนอนขึ้นมาแกก็เริ่มแพร่เสียงดุด่าหนูนิดแล้วเวลาใช้อะไรไม่ทันใจแกก็จะทุบเอาตีเอาทันมือก็ใช้มือหยิบช่วยอะไรก็ได้ก็จะใช้สิ่งนั้นทุบตีกวา้างปลาเข้าใส่เด็กเด็กนี่กลัวล้านเลยตอนนั้นเป็นตอนปิดเทอมพอดีหนูนิดไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยคุณสมใจแกก็เลยโขกสับลูกเลี้ยงทั้งวันเห็นแล้วรู้สึกเวทนาสงสารเด็กเหลือเกินแล้วก็พลอยเกลียดคุณสมใจจนบอกไม่ถูก ป้าจำเนียนแกนลองลำดับความประพฤติของแม่สมใจนี่ให้ฟังคือเท่าที่เห็นด้วยตาตัวเองคุณสมใจแกเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนในเจดวันนี่แกจะอยู่บ้านไม่เกินสองวันนอกนั้นแกนจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายไปกินเหล้ากินเบียร์สนุกสนานกลับบ้านต้องเคยเลยเที่ยงคืนไปแล้วบางคืนก็เมามากเพื่อนที่มาส่งต้องประคองเข้าบ้านเมื่อคุณสมใจนอนดึกแกก็ตื่นสาย จะตื่นวราสิบโมงสิบเอ็ดโมงตื่นมาแกก็จะให้หนูนิดชงกาแฟให้กินก่อนอื่นหนูนิดก็ต้องต้มน้ำนเตรียมไว้บางวันตื่นเช้าอารมณ์ไม่ดีแกจะเอากาแฟร้อนๆสาดใส่เด็กกาแฟร้อนเนี่ยไม่ถึงก็ทําให้พองแต่ทําให้ผิวเนื้อแดงเป็นผื่นที่ป้าจําเนียนรู้เรื่องนี้ก็เพราะเห็นเด็กแอบร้องไห้ที่หลังบ้านแล้วแกก็เลยเอาครีมมาแอบทาให้สองครั้งเด็กตัวเล็กๆแค่นี้ต้องทํางานขวาดบ้านถูบ้านล้างจานทั้งหมด คุณสมใจไม่ทําอะไรเลยตอนเช้าก็ไม่ทํากับข้าวถ้ากับข้าวมีเหลือจากตอนเย็นเด็กถึงจะมีกับข้าวกินถ้าไม่มีก็ต้องกินกับน้ําปลาเพื่อนบ้านจะแอบเอากับข้าวไปให้หนูนิดกินก็ตอนที่คุณสมใจยังนอนหลับอยู่เกือบทุกวันถ้าคุณสมใจรู้ว่าเด็กได้กับข้าวที่ชาวบ้านให้แกก็จะด่าว,ว่าเด็กหยาบคายเหลือเกินแล้วก็เตยด้วยไม้เรียวไม่มีนับแล้วคุณสมใจก็จะกล่าวหาว่าเด็กเนี่ยไปขอชาวบ้านทําให้แกอับอายขายหน้าไม่ได้คิดสักนิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายทําเลวเอง ่วนตัวคุณสมใจจะสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินหรือว่าออกไปซื้อกับข้าวใส่ถุงมากินกับข้าวเหลือเนี่ยเด็กถึงจะได้กินเด็กนี่ผอมมากคงจะขาดอาหารป้าจำเนียนบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคุณสมใจถึงได้จงเกลียดจงชังลูกเลี้ยงคนนี้นักทั้งๆท,ท,ที่เด็กก็ไม่ดื้อรั้นใช้อะไรก็รีบทําให้แต่ว่าเด็กตัวเท่านี้จะทําได้ดีเท่าผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เห็นเด็กถูกดา่าถูกตีเรื่อยๆก็น่าเศร้าใจเหลือเกิน ป้าจำเนียนคิดว่าคุณถาวรสามีของนางสมใจเนี่ยคงจะส่งเงินมาให้เดือนหนึ่งมากทีเดียวถึงได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยด้วยการออกเที่ยวทุกคืนระยะหลังเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งตามมาด้วยแล้วก็นอนค้างคืนที่บ้านคุณสมใจจะกลับออกไปก็ตอนเช้ามืดนะผู้ชายคนนี้เป็นหนุ่มอายุอ่อนกว่าคุณสมใจมากป้าจำเนียนเห็นความประพฤติของคุณสมใจแล้วก็รู้สึกอนาถใจเหลือเกินสามีอุตส่าห์ไปทำงานเหนื่อยยากสายตัวแทบจะขาดกลางทะเลทราย หวังจะให้เมียอยู่สุขสบายสร้างหลักฐานเพื่อนอนาคตแต่เมียกลับใช้เงินสู้รุ่ยสุร่ายให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ทั้งยังไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีกล้งทำผิดศีลผิดศีลผิดธรรมอย่างไม่ละอายต่อบาปแล้วก็ไม่แคร์สายตาชาวบ้านเสียด้วยนะป้าจำเนียนบอกว่าสงสารหนูนิดเลือเกินก็แอบให้เงินแล้วก็แบ่งกับข้าวให้แกแทบทุกวันแต่ต้องคอยให้คุณสมใจออกจากบ้านก่อนหรือว่าไม่อยู่บ้านถึงจะเอากับข้าวหรือว่าขนมให้เด็กได้ หนุนิดก็เล่าให้ฟังบอกว่าแม่ของแกคือภรรยาเก่าคุณถาวรเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุรถชนกันถึงกับเสียชีวิตคุณถาวรก็เลยมาอยู่กับคุณสมใจยอยู่กินกันโดยไม่ได้แต่งงานเสร็จแล้วอยู่มาเช้ามืดวันหนึ่งก็เกิดเรื่องเพราะจู่ๆคุณถาวรก็มาที่บ้านมาพร้อมด้วยตำรวจสองสามคนเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยคุณสมใจพาชายหนุ่มคนนั้นมานอนที่บ้านด้วยก็คิดไม่ถึงว่าคุณถาวรจะบินกลับเมืองไทยเงียบๆแล้วก็พาตำรวจมาเป็นพยานว่าเมียครบชู้ เรื่องนี้ไปลงเออยันที่โรงพักคุณถาวรขอแยกทางกับคุณสมใจวันนั้นคุณสมใจก็ขอมีสิทธิ์มีส่วนแบ่งบ้านที่อยู่ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันวันนั้นคุณสมใจหอบกระเป๋าเสื้อผ้าร้องไห้ออกจากบ้านไปคนเดียวทราบประชายชูก็ไม่รับผิดชอบซ้ํอยังพูดให้เจ็บใจอีกอว่าเพราะคุณสมใจใจง่ายเองเขาก็เลยสนุกด้วยเล่นๆทั้งๆที่คุณสมใจซื้อสร้อยทองเลดทองให้ใส่แล้วก็ให้เงินใช้ไปมากโขทีเดียวภายหลังเนี่ย ป้าจำเนียนก็รู้เรื่องมาว่าคุณถาวรเนี่ยรู้เรื่องนี้จากเพื่อนที่เขียนจดหมายไปบอกว่าคุณสมใจในทารุณลูกแล้วก็คบชู้เขาก็เลยบินกลับมาเงียบๆแล้วก็เฝ้าตามดูพฤติการคุณสมใจหลายวันแน่ใจว่าคุณสมใจคบชู้จริงๆเขากลัวตัวเองจะบันดาลโทสะถึงทําร้ายด้วยฆ่าเมียกระชู้ก็เลยไปแจ้งความและขอตารวจมาเป็นพยานซึ่งเรื่องก็จบลงอย่างไม่เลวร้ายถึงเลือดถึงตายทุกวันนี้หนูนิดก็อยู่กับพ่อ อย่างมีความสุขแล้วก็คุณถาวรก็รักสงสารลูกเป็นที่สุดนะเขาก็เคยบอกกับป้าจำเนียนบอกว่าเขาเสียใจเหลือเกินที่ทอดทิ้งลูกเขาได้รับความลาบากถูกแม่เลี้ยงทารุณโดยที่เขาไม่รู้จริงๆถ้ารู้จะไม่ยอมให้ลูกรับกรรมอย่างนั้นแน่นอนคุณถาวรก็ขอบคุณเพื่อนบ้านทุกคนที่เมตตาสงสารลูกเขาเขาจะไม่ลืมพระคุณชั่วชีวิตนับว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งแล้วป้าจำเนียนก็เชื่อว่าถ้าเขาจะมีเมียใหม่ก็คงจะต้องได้ผู้หญิงดีๆมาเป็นภรรยาแน่นอน ส่วนคุณสมใจนั้นจะมีชีวิตต่อไปอย่างไรนี่ป้าจำเนียนบอกว่าไม่รู้อีกเลยเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ยืนยันถึงกฎแห่งกรรมแบบเห็นทันตาได้เพราะว่าคนเราทำดีรู้ว่าทำชั่วมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นแล้วก็ความดีความชั่วย่อมสนองให้เห็นกันอย่างทันตาเห็นไม่ต้องคอยถึงชาติหน้าครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ป้าจำเนียนแกเขียนเล่ามาให้ฟังครับ